สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการแปลงวิดีโอให้เป็นภาพเคลื่อนไหวกันนะครับหรือเรียกว่าภาพกริปนั่นเองซึ่งข้อดีของภาพกริปก็คือเป็นภาพที่มีขนาดเล็กและเป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถที่จะนำไปโพสต์ในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram พันทิปหรือส่งเป็น Messenger เป็น LINE หรือข้อความต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็ส่งได้รวดเร็วนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือภาพกิฟต์จะไม่มีเสียงนะครับโปรแกรมที่ใช้แปลงก็จะเป็น Format Factory นะครับไปดูกันเลยครับเมื่อเราเตรียมไฟล์วิดีโอไว้เพื่อแปลงให้เป็นภาพกิฟต์หรือภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมกันเลยครับ Format Factory หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกตัวเลือกวิดีโอเลือกกิฟต์แล้วก็นำเข้าวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับนำเข้าได้2วิธีก็คือ Add File กดตรงนี้Add File 2ที่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดหน้าต่างโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไฟล์วิดีโอไว้เสร็จแล้วเราก็ลากไฟล์วิดีโอมาโปรแกรมก็จะ Import เข้ามานะครับในส่วนของการตั้งค่าเราตั้งค่าตรงนี้ก่อนก็คือเมื่อเราแปลงไฟล์แล้วเราจะให้วิดีโอนั้นไปจัดเก็บไว้ที่ไหนนะแนะนำให้เลือกเป็นออกสู่โฟลเดอร์เล็มนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับตัวเลือกกดเข้าไปหน้านี้จะเป็นการเลือกช่วงเวลาในการนำมาทำภาพเคลื่อนไหวหรือภาพกริปนะครับแนะนำอย่างน้อย16วินาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นโปรแกรมมันจะไม่คำนวณหรือไม่ประมวลผลนะครับให้เลือกอย่างน้อย16วินาทีขึ้นไปสำหรับโปรแกรมนี้แล้วก็เลือกช่วงเวลาเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะขึ้น2จุดนะครับที่มีช่วงสีฟ้าที่น้ำเงินสีฟ้าเนี่ยเรากดเลือกอันแรกเลยนะครับเลือกแรกแล้วเราก็มาเลื่อนที่ไทม์ไลน์ข้างบนตรงนี้ครับเลื่อนหาช่วงเวลาว่าเราจะเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นของภาพกริปเนี่ยตรงไหนนี่ครับตรงนี้เวลาเริ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดแล้วก็เลื่อนหาเลยครับเราจะเลือกตรงไหนโอเคจะเอาตรงนี้นะเราก็มากดเลือกเวลาเริ่มครับนะมันก็จะขึ้นแล้วครับเวลาเริ่มของภาพกริป1นาที23วินะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกเวลาสิ้นสุดครับแล้วก็เลื่อนต่อไปเลยสัก16เอา20วิแล้วกันนะภาพกริปเอาสัก20วิ1นาที23ถ้าบวกไป20วิเวลาสิ้นสุดก็จะอยู่ที่1นาที43วิเลื่อนไปใกล้ๆเลยนะครับ1นาที43โอเคแล้วเราก็มากดตรงปุ่มนี้ครับเวลาสิ้นสุด1นาที 43.300 ถ้ามันเกินเราไม่ตัดออกก็ได้หรือถ้าเราจะตัดออกให้เป็น000เราก็กดลบตรงนี้ครับนะตรงจุด000นี่จะเป็นมิลลิวินาทีครับหรือเราจะเพิ่มลดก็ได้นะครับเพิ่มลดตรงนี้บวกกับลบเราจะเป็นแปลงจุดเริ่มต้นก็จะกดตรงนี้ก็ได้นะครับบวกลบส่วนตรงอื่นนะครับไม่ต้องไปตั้งค่ามันนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการแปลงไฟล์เอาเป็น default ของมันเลยนะครับตรงส่วนของการตัดครอปนะครับเราสามารถที่จะเลือกมุมหรือเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอได้นะครับโดยเราเลือกมาที่แถบตัวเลือกครอปตัดกรอบนะครับแล้วเราก็ใช้เมาส์เนี่ยลากสร้างกรอบนะครับมันก็จะขึ้นกรอบสีแดงตรงนี้มันจะเป็นการลากแบบอิสระนะครับเราจะขยายกรอบสีแดงเนี่ยเข้าออกก็จะเป็นการเลือกขนาดภาพอย่างอิสระนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเลือกแบบอัตราส่วนตายตัวก็คือ16:9:96เราก็มาตรงนี้นะครับด้านนะครับเราก็เลือกเลย4334ก็เป็นค่าตายตัวนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเลือกค่านี้แล้วเวลาเราไปขยายกรอบสีแดงหรือย่อกรอบสีแดงมันก็จะมีอัตราส่วนตามที่เราเลือกตรงนี้ครับให้เอาสัก1:1นะให้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นขนาดตายตัวเมื่อเราขยายหรือย่อกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเอาสักตรงนี้ตรงส่วนของตัวเลือกไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเสร็จแล้วกดตกลงส่วนอื่นคือมืออื่นการตั้งค่าขาออกครับเนี่ยตรงนี้ก็จะแสดงขนาดของไฟล์ภาพกริปว่ามีขนาดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นขนาด 640i หรือขนาดความสูงของวิดีโอเนี่ยที่อยู่ที่ 640i ความสูงของวิดีโอจะตายตัวที่ 640 อันนี้เวลามันแปลงออกมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นภาพที่มีอัตราส่วนได้สัดส่วนนะครับถ้าเราไปเลือกเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ใช่อัตโนมัติเลือกเป็นตัวเลขนะครับอย่างตรงนี้จะมีตัวเลือกอื่นมันก็จะทำให้ภาพอาจจะบีบหรือยืดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เลือกตัดวิดีโอเป็น
ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าเราไปเลือกอัตราอื่นที่มีตัวเลขความยาวมันก็จะเป็นการยืดหรือขยายวิดีโอนะครับส่วนอื่นๆมันก็จะปิดการตั้งค่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิดีโอ FPS หรือเฟรม per second 1วินาทีเนี่ยจะใช้ภาพกี่ภาพที่ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็จะเลือกต่ำสุดคือ12ซึ่งถ้าเลือกสูงสุดก็ได้นะครับถ้าค่าสูงสุดหรือค่าที่สูงขึ้นมันก็จะเหมือนไม่ได้แปลงให้เป็นภาพกิฟมันก็จะเป็นเหมือนวิดีโอยิ่งเราเลือกสูงขนาดวิดีโอไอ้ขนาดภาพกิฟมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับให้เราเลือกแนะนำก็คือ 12, 15, 18นะครับจะได้ให้อารมณ์ของภาพที่เหมือนเป็นภาพกิฟที่แท้จริงนะครับก็ตกลงทดสอบแล้วตรงส่วนอื่นเสียงตั้งไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าข้อเสียของภาพกิฟก็คือไม่มีเสียงมีแต่ภาพที่มันเคลื่อนไหวหัวเรื่องอันนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเพิ่มเติมลายน้ำจะใส่ลายน้ำก็ได้นะครับก็ไปดูวิธีการใส่ลายน้ำในวิดีโอการแปลงไฟล์ MP4 นะครับอันนี้จะไม่ใส่ลายน้ำโอเคกดตกลงแล้วก็กดปุ่มตกลงเสร็จแล้วก็กดไปที่แท็บวิดีโอก็จะแสดงรายละเอียดของวิดีโอต้นฉบับส่วนนี้นะครับมันก็จะขึ้นแท็บมันบอกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นโฟลเดอร์ขาออกนะครับที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับเลือกโฟลเดอร์ต้นแหล่งหรือว่าโฟลเดอร์ต้นทางมันจะไปจัดเก็บตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกดเริ่มโปรแกรมก็จะคำนวณแปลงเป็นภาพกริปนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้โปรแกรมมันก็เลยเด้งมาว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเรายังไม่โหลดนะครับเพราะว่ายังติดตรงที่เราแปลงไฟล์ไว้อยู่เสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แต่ถ้ามันแปลงไม่สำเร็จมันก็จะล้มเหลวนะครับเราก็กดเล่นหรือไปกดเลือกโฟลเดอร์ขาออกเลือกตรงนี้โฟลเดอร์ขาออกนี่ครับนี่เป็นภาพสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็กดลองเข้าไปเล่นดูนะครับกดคลิกเข้าไปนี่ครับมันก็จะเป็นภาพกิฟเคลื่อนไหวสามารถนำไปโพสต์หรือไปส่งในห้องแชทต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าขนาดเล็กกว่าวิดีโอต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับลองไปทำกันดูนะครับหรือถ้าหากมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ